ำรวจปลวกแดงจังหวัดระยองจับแก๊งวัยรุ่นตะเวนลักรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่18ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงจังหวัดระยองได้ควบคุมตัวนายอนุชาอายุ17ปีและนายอภินันท์อายุ18ปีชาวจังหวัดระยองดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุมพร้อมยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์7คันโครงรถจักรยานยนต์3คันชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์อีกจำนวนหนึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจะตระเวนลักรถจักรยานยนต์ที่จอดตามสถานที่ต่างๆในเวลากลางคืนรวมทั้งหลอกให้เพื่อนที่รู้จักกันไปส่งก่อนที่เพื่อนเผลอจอดรถไว้จะใช้เท้าถีบแฮนด์รถและใช้วิธีต่อไฟตรงใช้เวลาไม่ถึงนาทีจึงสามารถขี่รถจักรยานยนต์นี้กลับบ้านพักได้จากนั้นได้นำมาถอดชิ้นส่วนดัดแปลงแต่งซิ่งป้องกันเจ้าของจำได้ก่อนจะนำมาขี่เล่นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลการจับกลุ่มเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก4คนพบหนึ่งในนั้นมีของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นอีก1กระบอกยาบ้า130เม็ดจึงควบคุมตัวดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงได้ฝากเตือนประชาชนที่มีทรัพย์สินเป็นรถจักรยานยนต์ทุกครั้งที่จอดรถไปทำธุระต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีกุญแจล็อกป้องกันรถที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการโจรกรรมของแก๊งมิจฉาชีพ